สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับประจำวันพุธที่14กันยายน2565ครับกับผมสรันสุขตั้ววงและท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์วันนี้เมื่อช่วงเช้าก็ตื่นเต้นนะครับกับเหตุการณ์กราดยิงในสถานที่หนึ่งนะครับของแถวเขตดุสิตนะครับก็ตรงนั้นเป็นกรมทหารนะครับแล้วก็เป็นวิทยาลัยนะครับการทัพบกนะครับก็มีการเสียชีวิตกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมภาพข่าวเหล่านั้นนะครับวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์สำคัญในการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็ให้ติดตามชมไปเรื่อยๆครับกรณีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณตาท่านหนึ่งนะครับซึ่งวัยก็75 ปีนะครับก็ถูกรถเก๋งครับเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้ลูกสาวนะครับต้องบอกเลยว่าต้องโพสต์ลงในโลกโซเชียลเลยกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่โลกโซเชียลนะครับได้เผยแพร่นะครับภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์ที่คุณตาท่านหนึ่งครับวัยอายุนะครับก็เข้าไปต้อง75 ปีนะครับได้ขับขี่รถจักรยานนะครับก็คือปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ถูกรถเก๋งนะครับเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บนะครับก็นำมาโพสต์ว่าในวันเสาร์ที่10 กันยายน 2565เวลาประมาณสัก6 โมง 4 นาทีนะครับใครที่ต้องบอกว่าท่านใดนะครับที่ขับรถผ่านบริเวณถนนราชพฤกษ์นะครับช่องทางคู่ขนานนะตรงนี้ต้องบอกนะครับเส้นราชพฤกษ์ช่องทางคู่ขนานนะครับทางด้านถนนนะครับพานกไปบริเวณแถวพุทธมณฑลนะครับมุ่งหน้านะครับต้องบอกว่ามุ่งหน้านะบนถนนบรมราชชนนีนะครับถ้าเกิดท่านใดที่พบเห็นรถเก๋งสีบอลเทานะครับขับเฉี่ยวชนคุณตาครับซึ่งคุณตาก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถด้วยแล้วก็ยังต้องบอกว่าผู้ขับขี่ไม่ได้ลงมาช่วยเหลือคุณตาเลยนะครับเลยโพสต์นะครับพร้อมกับกล้องวงจรปิดในขณะเกิดเหตุนะครับทางด้านต้องบอกว่าทางด้านนะครับนางสาวชลิดานะครับชัตตะเมธาวินนะครับก็เป็นลูกสาวของผู้บาดเจ็บครับได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเช้าเนี่ยคุณพ่อมักจะปั่นจักรยานไปออกกำลังกายในช่วงเช้าและก็จะไปใส่บาตรพระนะครับในทุกๆวันนะครับและในจังหวะนั้นเองนะครับตามกล้องวงจรปิดเลยคุณตาเนี่ยกำลังขับขี่อยู่ในช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับเพื่อตรงไปแต่ว่าปรากฏว่ามีรถเก๋งคู่กรณีครับคู่ก่อเหตุเนี่ยเลี้ยวตัดหน้านะกระทันหันทำให้คุณตานี่รถล้มนะครับแล้วก็ศีรษะเนี่ยไปฟาดกับฟุตบาทนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับฟาดกับฟุตบาทแล้วรถคันที่ก่อเหตุนะครับกลับเลี้ยวรถนะครับหลบหนีไปก่อนที่จะมีรถน้ำแข็งวิ่งตามมาให้การช่วยเหลือคุณพ่อนะครับแล้วก็จะพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเนื่องจากคุณพ่อนะไม่มีความประสงค์นะครับที่จะไปโรงพยาบาลก็ปั่นรถจักรยานกลับบ้านนะครับแต่เมื่อตนได้ทราบเรื่องนะจึงพาคุณพ่อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชอาการเบื้องต้นนะครับต้องบอกอย่างนี้นะอาการเบื้องต้นของคุณพ่อนะครับวัย70เนี่ยมีบาดแผลบริเวณศีรษะนะเย็บไปจำนวน17 เข็มและบริเวณใบหน้านะครับบวมนะจนกระทั่งผ่านไป2 วันนะครับคุณพ่อก็อาการไม่ดีครับมีอาการต้องบอกว่ามีเริ่มมีอาเจียนออกมานะจึงได้นะพาคุณพ่อเนี่ยไปตรวจเช็คอีกทีนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะเร่งติดตามรถคันดังกล่าวนะในวันเกิดเหตุและก็พื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือสน.นะครับบางเสาธงเจ้าของคดีนะแล้วก็นี่ต้องบอกว่าคุณลูกสาวนะออกมาโพสต์เลยว่าฝากเลยนะฝากกับผู้ที่ขับรถเฉี่ยวชนคุณพ่อนะโดยอ้างเลยว่าเราคนมีพ่อมีแม่นะครับเมื่อทำผิดอะไรลงไปนะก็มารับผิดชอบนะครับคนชนนะชนคนแก่ด้วยขนาดนี้แล้วกับต้องบอกว่ากับไม่ได้มาดูแลอะไรเลยสักนิดนึงซึ่งตนเองนั้นไม่ให้อภัยอย่างแน่นอนและก็ให้ไปตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวฟังเสียงลูกกันนิดนึงเดี๋ยวอาจจะมีสายต่อคุยกันนะครับ
นะเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นั้นให้ฟังหน่อยครับเหตุการณ์เป็นไงคือทุกวันเนี่ยพ่อพี่จะต้องออกไปปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็จะไปใส่บาตรเป็นกิจวัตรประจำวันของแกอยู่แล้วพอดีวันที่เกิดเหตุคือวันที่9เดือนกันยายน2565เวลา 6:04 นาทีพ่อก็ขับรถไปตามปกติอย่างเงี้ยไปขี่จักรยานออกกำลังกายตามปกติแล้วจะไปใส่บาตรพอดีในช่วงที่พ่อจะขับตรงไปเป็นตามทางปกติที่ซ้ายอยู่ตลอดเลยแล้วแกจะกลัวของแกอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีรถเก๋งคันนึงขับจากเลนกลางอันนี้คือที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็เลี้ยวตัดหน้าพ่อแบบกระทันหันทำให้พ่อล้มลงหัวฟาดพื้นแล้วก็นั่งลงไปสักพักอ่ะถึงจะมีรถน้ำแข็งขับตามมาครับผมตอนนี้นะครับคุณชนิดานะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณพ่อประสบอุบัติเหตุนะครับในกรณีที่โดนรถเก๋งเฉี่ยวชนนะครับตอนนี้อาการของคุณพ่อเป็นยังไงมั้งครับอาการล่าสุดได้ตีสมองไปแล้วนะคะแล้วหมอบอกว่าไม่มีเลือดออกในสมองค่ะก็คือสมองตอนนี้ปกติก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องบวมช้ำตามร่างกายห่างคิ้วบริเวณหัวเข่าอะไรก็มีอาการก็ทุเลาลงนะครับเอาอย่างนี้ครับคุณชลิดาครับช่วยเล่าเหตุการณ์ก่อนว่าทำไมจึงต้องมาโพสต์เพราะเหตุใดครับตอนแรกที่พ่อประสบอุบัติเหตุพ่อขี่จักรยานบ้านแล้วก็เรียกชื่อเราอะเรียกผิดปกติมากแล้วก็เปิดประตูดูเห็นพ่อเอามือกุมที่ท้ายทอยเป็นหางคิ้วเลือดออกแต่ก็ถามว่าพ่อบอกว่าโดนรถเฉียวแล้วเขาบอกเนี่ยพาเขาไปหน่อยแล้วนึกว่าเป็นปกติรถเฉียวรถปกติแบบไม่ได้มีอะไม่พูดอะไรไม่สาเหตุที่น่ากลัวแต่เราคิดแต่พอสรุปเราพาพ่อไปโรงพยาบาลศรีราชหมอก็บอกว่าต้องนะคะเพราะแผลพ่อไปลึกมากก็7เข็มแล้วก็ซีทีสแกนสมองทันทีเพราะว่าพ่ออายุเยอะครับและทีนี้พอพ่อเสร็จจากกับโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าเนี่ยมันเป็นคดีทางอุบัติเหตุต้องไปแจ้งความนะแล้วเราพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยขับรถไปดูหน่อยว่าที่พ่ออยู่ตรงไหนไปกับพ่อก็ตูดแล้วพอเอิญตรงมุมตรงนั้นมันมียางเปลี่ยนยางจนอยู่ครับเราก็รับความกรุณาจากร้านหลักยี่สิบคนเนี่ยให้เราดูคลิปเขาก็เปิดให้เราดูพ่อก็อัดตั้งเวลาไปเขาบอก6 โมงกว่าเขาก็ดูตั้งแต่6 โมงไล่มาเลยแล้วเราเห็นว่าวันนั้นที่พ่อโดนอ่ะมันเหตุการณ์สำหรับลูกนะคะมันโหดร้ายมากเลยเพราะว่าพ่อโดนไปปุ๊บเนี่ยเขามาแบบเขาเปิดไฟลิฟอะไรเลยเขาเลนกลางก็ซอยก็คือว่าอยู่ๆก็คือรถเก๋งคันนี้ก็กลับรถทันทีเลยว่ากันนะโดยที่ไม่เปิดสัญญาณไฟเลยครับเขาเลี้ยวเข้าซอยค่ะเลี้ยวเข้าซอยอ๋อครับแล้วเขาก็กลับไปเลยโดยไม่กลับมาดูพ่อเลยแล้วพ่ออ่ะเขาล้มลงไปอ่ะสักพักนึงอ่ะเขาตั้งอยู่ตรงนั้นถามว่าถ้ามีรถขับเร็วๆมาแล้วคนพ่อตายคาที่แน่นอนว่าพ่อไม่มีเรื่องแล้วอะแล้วเขาก็พยายามพงกหัวนะคะว่ามีสติอยู่พอดีผลน้ำแข็งมามาช่วยผมพยาบาลเบื้องต้นครับแล้วว่าเขาก็เอาที่หน้ารถมาเก็บพ่อเขาก็จะพาพ่อส่งโรงพยาบาลแต่พ่อจบปั๊บติดพ่อบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปให้ปากพาไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับผมอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่ต้องไปโพสต์คลิปเพราะว่ารู้สึกว่าคนในสังคมสมัยนี้มันใจร้ายมากเจอคนขับรถคนนี้ร้ายมากอ่ะก็คือว่าหนึ่งเอาละโดนละทางด้านคดีนะครับก็คือด้วยความขับรถด้วยความประมาทและทำให้ผู้อื่นมีอาการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวต้องเอาใบรับรองแพทย์ตอนนี้คุณชลิดาไปแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางเสาธงเรียบร้อยยังครับลงบันทึกประจำวันหรือว่าแจ้งความเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยและความคืบหน้าช่วงนี้นะครับตั้งแต่ไปแจ้งความมาเนี่ยไปแจ้งความเมื่อไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ก็คือไปแจ้งความจากที่พาพ่อไปโรงพยาบาลเรียบร้อยก็วันที่ตอนเย็นตอนคงก็ไปแจ้งความแล้วก็ได้รับความเป็นกับร้อยตำรวจเอกสง่าเสกคนนะคะครับท่านดีมากเลยค่ะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลประชาชนได้ติดตามให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากดีค่ะแล้วเราก็ได้ว่า
แต่หัวหน้าสายสืบไปเลยค่ะลงในพื้นที่เพื่อจะตามดูกล้องตอนติดคือจับตามกล้องขับว่ารถเป็นอะไรเขาแล้วก็เขาก็มาบอกเราว่าขั้นตอนถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความกรุณาจากผู้กำกับสอทอบางสอทงก็เดินมาคุยกับพ่อให้กำลังใจพ่อเนี่ยรู้สึกว่าตัวน่ารักมากก็คือตอนแรกเราก็คือพูดง่ายๆคือความตกใจด้วยนะครับเนื่องจากคุณพ่อเราบาดเจ็บนะบางทีอาจจะทำอะไรไม่เขาเรียกอะไรไม่ทันคิดนะพอถึงก็ต้องปุ๊บพอเรียบร้อยเรื่องโรงพยาบาลเรียบร้อยคุณพ่ออยู่ในขั้นที่บอกว่าพ้นวิกฤตแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ดำเนินคดีนะครับไปแจ้งความได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีด้วยร้อยเวรแล้วก็ผู้กับก็ลงมานะครับในการคดีด้วยตัวเองค่ะนี่ต้องถือว่าเป็นขอบคุณมากนะครับแล้วในการที่ไปร้อยเวรนะครับไปดูที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางของรถเก๋งคันนี้ตอนนี้พอทราบหมายเลขทะเบียนรถไหมครับคือตอนนี้ที่ได้ฟังจากผู้หัวหน้าสืบใช่ไหมคะครับบอกรู้เขาแล้วว่าเป็นรถคันน่ะคือรถใครว่ายังไม่มีหลักฐานไปจับเขาอะค่ะรออยู่ตอนนี้รอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะแต่ก็พอจะทราบรถในซอยรุ่นสีนี้มีไม่กี่คันค่ะน่าจะเป็นที่อะค่ะอย่างนั้นสบายรับรองผมว่าไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็คงจะได้ตัวนะครับเอาวันนี้อยากจะพูดอะไรนะครับฝากเตือนแล้วก็ฝากขอบคุณตำรวจได้เลยเชิญเลยครับคุณชลิดาครับค่ะก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณสน.บางเสาธงแต่ท่านแล้วก็วัดตัวแล้วก็คณะสืบสวนทุกท่านนะคะครับอันคือร้อยตำรวจเอกสังกัดเสพลที่ติดตามคดีคุณพ่อให้ดำเนินการได้มาขนาดนี้นะคะถึงจะยังไม่ได้ตัวคนที่กระทำผิดแต่ว่าเราอ่ะไอ้ตำรวจสน.บางเสาธงขอบพระคุณมากมากเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางรายการนะครับของ Police TV นะพร้อมด้วยรายการ Silent Report นะครับก็จะช่วยประสานนะครับแล้วก็ติดตามให้แล้วก็ขอให้คุณพ่อหายเร็วๆด้วยนะครับขอบพระคุณเลยค่ะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะนี่จ้าโอเคครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าบางทีนะครับก็ถ้าบางทีนะครับท่านผู้ชมครับว่าในบางเรื่องเนี่ยบางทีเราประสบคนในครอบครัวด้วยอาการตกใจด้วยนะครับก็พอหลังจากอาการตกใจเสร็จพอไปแจ้งความก็จะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากร้อยเวรรวมไปถึงผู้กับของสถานีตำรวจนะครับบางเสาธงนะครับก็ถือว่าคดีนี้เดี๋ยวผมว่าได้ตัวแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับเจ้าหน้าที่ของอะไรนะครับไลฟ์เลยส่งไลฟ์เลยครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านไปชมนะครับพิธีนะครับในการอัญเชิญพระบรมรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4ครับนำกลับมาประดิษฐานบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากนะครับในการปรับภูมิทัศน์นะครับแล้วก็ให้พระองค์ท่านนะครับมีเขาเรียกว่าที่ประดิษฐานที่เขาเรียกว่าสง่างามแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านไปติดตามชมนะครับในพิธีสดๆกันเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดสัญญาณมาแล้วผมจะตัดเข้าทันทีนะครับก็อย่างนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเนี่ยนะครับอยู่ในบริเวณของปทุมวันนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าถ้าเกิดว่าท่านผ่านครับผมพระจอมเกล้านะครับโทษทีครับเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะครับซึ่งประดิษฐานตรงนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็บริเวณดังกล่าวอาจจะดูแล้วเขาเรียกว่าตรงบริเวณรอบฐานพระองค์ท่านนะครับค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่สง่าผ่าเผยในกรณีที่บางทีผบ.เหล่าทัพต่างๆมารวมทั้งนายกรัฐมนตรีมานะครับก็ท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยแหละครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เล็งเห็นตรงนี้แล้วก็อยากจะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ให้เขาเรียกว่าสง่านะครับแล้วก็สมพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านก็เลยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงเช้าก็มีการอัญเชิญพระแท่นนะครับมาวางประดิษฐานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงบ่ายๆก็จะมีการยกนะครับพระองค์ท่านขึ้นนะครับตอนนี้สัญญาณพร้อมไหมครับสัญญาณพร้อมแล้วเราไปชมพิธีกันสดๆเวลานี้เลยครับเชิญครับสัตริยาธิราชเจ้า
ยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชและพระวิษณุไทยเทวเทพเทวาผู้รักษาทั่วแนวเขตสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและขอพระราชทานพรในการดำเนินการอัญเชิญพระบรมรูปกลับขึ้นประดิษฐานยังแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์โดยท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานพิธีพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารกำลังพลข้าราชการตามโบราณราชประเพณีขอเดชานุภาพคุณพินิหารอำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเทพทุกชั้นฟ้าจงประสาทประสิทธิ์สัพพพรชัยโดยอิสรานุภาพแด่ท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลและครอบครัวชัยยะชัยยะขอพรท้าววัชรีเทเวศจอมเทวันชัยยะชัยยะขอพรพระผู้เป็นเจ้าปิ่นกายราชชัยยะชัยยะขอพรท้าวจตุมหาราชจตุโลกบาลชัยยะชัยยะขอพรเทพทุกสถานตั้งแต่ภูมิเทวันสัมประพฤกเทวินสิ้นทางอากาศเทววิมานสถานชัยยะชัยยะขอพรเทพผู้ทรงมเหสรศักดาหารทุกพระองค์จงทรงพระกรุณาเชิญช่วยบริบาลบริลักษ์พิทักษ์แด่ท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลและครอบครัวให้เสวยสวัสดิ์นิรามัยอุปสรรคอุปัตถวภัยอันตรายอย่าผ่านแผ้วขออยู่ด้วยความเกษมสุขทุกเมื่อเทอญข้าบาทขอยอกรอัญชริตโดยยินดีจงจิตอัญชรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชโปรดอารีบริลักษ์เอื้อเอียงโสดสำหรับพจนคำอาราชเชิญเสด็จจากอาจมาดลสู่มณฑลพิธีณตำแหน่งนี้เชิญเนาซึ่งข้าบาทแต่งตกเพื่อโสดเทพนายกขอจำนองปวงสวงอำนวยปวงสัพพพรีต่างๆที่มีเครื่องสงเวยควรชมเชยวรามิตรร้วนวิจิตบรรจงทำพร้อมยัญญกรรมต่างๆตระการมีราชมาลีทูปทิพเทียนจำนงเนียนน้อมเคารพเมียงหมาดครบมินมางสัพพวรางวราผลสัพพสุคนตชาติจันปรุงมาศกระแจจุนจัดจรุงเครื่องรูปไร้เชิญพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชและเทพพักบริพารเทพไทยเทพาภูมิสามีพิทักษ์ผู้พิทักษ์ทั่วแนวเขตสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญผันผ่อนคลายโทษขอท่านโปรดปราณีรับเครื่องคำนับสักการกิจเพื่อประสาทพรพิพัฒน์มงคลสวัสดิ์วิบูลประสิทธิ์โดยไมตรีจิตภูมิพิพักษ์เชิญบริลักษ์แด่ท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลและครอบครัวโดยอนุมัติดำริศรัทธาสัพพสการทิศเพื่อเทวสิทธิ์จำนงขอเทพไทยผู้ปกครองรักษาตัวแนวเขตสำนักงานตำรวจแห่งชาติเทพไทยทั้งผองทั้งท่านข้าวของถิ่นเดิมจงปราโมทย์โปรดเพิ่มผลเมตตางดโทษโปรดปราณีรับเครื่องวรามิตรพรีอำนวยจงอ้วนเอื้อนอวยพรสวัสดีภูลพิพัฒน์เพิ่มพิทักษ์บริลักษ์แด่ปวงข้าบาททั้งหลายซึ่งจัดสรรบำเพ็ญกุศลกิจแผ่อุทิศส่วนสนอง
พระผู้พระราชทานก่อกำเนิดสถาบันตำรวจแห่งชาติและเทพไทยทุกพิมานแมนอมรรวนิกรสัพพรักษ์จงพิทักษ์ด้วยยินดีภูณทิศขออำนาจสุจริตส่วนกุศลและเทพทั่วทุกหนแห่งห้องอีกท่านผู้ปกครองถิ่นนี้เดิมจงเพิ่มเสริมพรประสาทแด่ท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลและครอบครัวพึงยินดีอำนวยพรให้สถาวรสวัสดิสุขบำราดทุกข์นรกโศกบำราดโรคนรกภัยสัพพะอันตรายใดๆอย่ามีแผ่วราคีขุนเข็นแม้เป็นส่วนสุขสำราญดำริการอย่าคล้องให้ดำรงสถิตสถาพรพร้อมด้วยสัพพะบริวารนิจงปรากฏเกียรติคุณให้เจริญสุนทรอำนาจปราศจากสัพพทุกข์สัพพะอันตรายเร่งแคล้วคลาดอีกขอทรงโปรดแผ่พระบารมีปกเกล้าบรรดาผองข้าบาทคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติรู้รักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกสุขความสงบเรียบร้อยของผองประชาราชชาวไทยได้บรรลุสุภผลเลิศโดยราบรื่นและขอให้มีความสวัสดีมีชัยพร้อมทุกเมื่อทุกตัวคนด้วยพระบรมเดชานุภาพแห่งเทวฤทธิ์และด้วยจิตแห่งปวงข้าบาททั้งหลายตั้งมั่นอธิษฐานจงทุกข้อทุกประการโสติเทินด้วยกราบด้วยกระหม่อมขอเดชะลำดับนี้ท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติและท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเอกเกตโปรยเขาตอกดอกไม้บริเวณโต๊ะเครื่องบวงสรวงนะครับลำดับนี้เรียนเชิญท่านผู้การดูแห่งชาติเพื่อที่จะถือสายสูตรลำดับนี้จะเป็นการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งขณะนี้รอเจ้าหน้าที่จะได้จัดอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นท่านผู้จัดการวุฒิชาติและคณะผู้คำชาระดับตร.จะได้ร่วมถือสายสูตรมงคลในการประกอบพิธี
้องให้แน่นท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะผู้กำชาทั้งหมดครับเรียนเชิญครับThank you.
ขณะนี้ได้อัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรึงยึดพระบรมรูปเข้ากับแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ขณะที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรึงยึดพระบรมรูปเข้ากับแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะใช้เวลาประมาณ30นาทีลำดับนี้เรียนเชิญคณะผู้คำชาอย่างห้องรับรองที่ร้านปันลักซึ่งท่านตายท่านกิตรัตน์ได้ประสานไว้นะครับห้องรับรองที่ร้านปันลักที่เปิดใหม่เรียนเชิญด้วยความเคารพครับจะใช้เวลาประมาณ30นาทีจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ต่อไปนะครับซึ่งในห้วงเช้านั้นเวลา 11:30 นก็ได้มีการประกอบพิธีรับนะครับพระบรมรูปจากสำนักงานช่าง10หมู่ครับผมนำเรียนอย่างนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้า 11:30 นโดยท่านพลตำรวจเอกปิยะอุทัยโยประธานการดำเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้พร้อมกับคณะทำงานทั้งหมดได้รับประกอบพิธีรับพระบรมรูปในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขณะนี้ด้วยอากาศอย่างนี้เมื่อสักครู่ท่านตายนะครับท่านประสานว่าเต็นท์น้องๆสันติบาลที่เตรียมยกเต็นท์ยกเต็นท์เวลานี้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เต็นท์เอาออกครับผมยังพูดเรื่องฝนไม่ได้นะครับขออนุญาตให้จบพิธีก่อนตอนนี้ไม่กล้าพูดผมยังพูดไม่ได้นะครับยังไม่กล้าพูดนะครับครับ
น้องๆเจ้าหน้าที่สันติบาลที่ประสานไว้นะครับเมื่อสักครู่เรียนเชิญตรงนี้เลยครับเพราะจะต้องยกเครื่องบวงสรวงออกด้วยจะต้องยกเครื่องสังเวยเครื่องบวงสรวงทั้งหมดนำเครื่องบวงสรวงออกด้วยครับน้องๆสันติบาลครับเพราะเดี๋ยวจะจัดสถานที่เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะอีกครั้งนะครับส่วนในห้วงนี้ดนตรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบบรรยากาศตอนนี้นะครับThank you.
ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชตรงหน้ากระยัดยกอกอบเอามือลงเรียนเชิญท่านผู้จัดการสำนักงานกำลังพลอ่านประวัติการก่อสร้างและการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับเรียนพลตรีเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้การตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีคณะผู้บัญชาที่เคารพทุกท่านกับผมพลโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้การสำนักงานกำลังพลประธานอนุกรรมการพิธีการบวงสรวงในนามคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเวรพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ขอนำเรียนถึงความเป็นมาและการดำเนินการดังต่อไปนี้กิจการตำรวจไทยได้รับการปรับปรุงครั้งสำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงมีพระราชปรารภว่าบ้านเมืองมักมีเหตุการณ์โจรผู้ร้ายก่อกวนความสงบสุขของราษฎรอยู่เนืองๆลำพังข้าหลวงกองจับซึ่งเป็นข้าราชการขึ้นกรมเมืองหรือนครบาลเนี่ยสามารถระงับเหตุการณ์และปราบโจรผู้ร้ายให้สงบราบคาบได้จึงมีพระราชดำริที่จัดตั้งกองตำรวจเช่นเดียวกับต่างประเทศเช่นสิงคโปร์และอินเดียทรงแต่งตั้งให้กัปตันแซมวลโจเซฟเบิร์ตเอมชาวอังกฤษมาเป็นผู้วางโครงสร้างการจัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเรียกว่ากอง Police Constable โดยจ้างชาวมาลายูและชาวอินเดียมาเป็นพลตำรวจเรียกว่า Constable มีหน้าที่รักษาการในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในขึ้นอยู่กับกรมพระนครบาลจึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความเป็นปึกแผ่นของกิจการตำรวจสมัยต่อมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งรุ่น9รัชกาลที่4ที่ทรงปรับปรุงกิจการตำรวจให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศและเป็นรากฐานกิจการของตำรวจในยุคปัจจุบันกรมตำรวจจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ประดิษฐานเวรหน้าอาคาร1กรมตำรวจเพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปได้แสดงความเคารพสักการะซึ่งอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จพระดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์วันพระหัสบดีที่29ธันวาคมพุทธศักราช2531และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันพุธที่9ตุลาคมพุทธศักราช2534เป็นต้นมาแต่เนื่องจากปัจจุบันองค์พระบรมรูปซึ่งสร้างจากโลหะสำริดมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลามีรอยสนิมสำริดสีเขียวหลายแห่งกอบกับแผ่นบัวรอบฐานมีสภาพผุกร่อนร่วงหลุดผู้การตำรวจแห่งชาติจึงมีดำริมอบหมายให้สำนักงานส่งดำรงดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ให้มีความสวยงามสง่างามและสมพระเกียรติอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และร้องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ผู้เปรียบเสมือนเป็นพระราชบิดาของข้าราชการตำรวจไทยโดยในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2565ได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปไปบูรณะสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรและในวันนี้ได้อัญเชิญกลับมาประดิษฐานณสนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก็ผมขอเรียนเชิญพลตรีเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้การตำรวจแห่งชาติ
ประธานในพิธีได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจะได้ให้เกียรติวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับเมื่อท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกลับไปยืนยังจุดเดิมแล้วเรียนเชิญท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจให้เกียรติถวายพวงมาลัยก่อนเป็นราชสักการะเรียนเชิญท่านนายกสมาคมครับจากนั้นใครก็ย่อเรียนเชิญคณะผู้คำชาระดับตรให้เกียรติถวายพวงมาลัยก่อนเป็นราชสักการะเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมคณะแม่บ้านด้วยนะครับเรียนเชิญคณะแม่บ้านด้วยครับถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชตรงหน้าวัญญัติยกอกThank you.
ลำดับนี้เรียนคณะผู้บัญชาถ่ายภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์และที่ระลึกในการประกอบพิธีในวันนี้โดยจะแบ่งการถ่ายภาพไปทั้งสิ้น4ชุดด้วยกันนะครับ4ชุดด้วยกันชุดแรกจะเป็นคณะของผู้การตำรวจแห่งชาติรองผู้การตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้การตำรวจแห่งชาติจะเรียนตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับและเทียบเท่านะครับเป็นชุดแรกเรียนเชิญครับชุดแรกจะเป็นคณะของผู้คำชานะครับท่านผู้การตำรวจแห่งชาติและคณะเจรตำรวจแห่งชาติรองผู้การตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับคณะที่2นะครับคณะที่2จะเป็นคณะที่2ครับเป็นคณะผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่มีที่ตั้งอยู่ในตร.รวมถึงผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคณะที่2นะครับผู้กำชาในชุดแรกยังยืนอยู่นะครับจะเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการที่มีที่ตั้งในตร.และผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ่ายเป็นคณะที่2นะครับเรียนเชิญคณะที่2ครับคณะที่3ผมให้เตรียมไว้แล้วกันนะครับให้เตรียมไว้จะได้ทราบนะครับแถวหลังถอดแมสครับคณะที่3นะครับจะได้เตรียมไว้นะครับเป็นคณะของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจคณะที่3เป็นคณะของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจเรียนเชิญเป็นคณะที่3ครับคณะที่4ยังมีอยู่นะครับคณะที่4คณะที่4ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยนะครับเป็นท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะผู้จัดงานทั้งหมดก็คือจะนำโดยท่านพลตำรวจเอกปิยะอุทัยโยนะครับประธานคณะกรรมการใหญ่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์แห่งนี้นะครับคณะจัดงานทั้งหมดนะครับจะเป็นชุดที่4วันนี้ผมพูดได้ยังครับเรื่องสภาวะดินฟ้าอากาศยังพูดไม่ได้ครับกราบขอบพระคุณคณะที่3นะครับลำดับนี้เป็นคณะที่4นะครับ
ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจคณะผู้จัดงานคณะผู้จัดงานทราบดีนะครับที่ประชุมกันทุกครั้งเรียนเชิญครับคณะผู้จัดงานเรียนเชิญครับผู้จัดการสคบด้วยครับ